กัสเรื่องแรกคืนนี้ไปที่โครงการรับจำนำข้าวนะครับกคช.มีมติปรับลดราคารับจำนำข้าวเปลือกนาปรังฤดูกาลผลิตปี2556เหลือตันละ 12,000 บาทมีผลตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้พร้อมจำกัดเงินรับจำนำไม่เกินรายละ 500,000 บาทนายบุญทรงเตริยาภิรมย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติหรือกคช.โดยที่ประชุมมีมติปรับลดราคารับจำนำข้าวเปลือกนาปรังฤดูกาลผลิตปี2556จากตันละ 15,000 บาทเหลือตันละ 12,000 บาทมีผลตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้พร้อมจำกัดวงเงินรับจำนำรายละไม่เกิน 500,000 บาทมีผลตั้งแต่วันที่20มิถุนายนนี้และมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงการคลังและกระทรวงพาณิชย์หามาตรการช่วยลดต้นทุนให้แก่เกษตรกรด้วยการลดราคารับจำนำข้าวดังกล่าวเพื่อรักษาวินัยการเงินการคลังเนื่องจากรัฐบาลวางเป้าหมายจะทำงบประมาณแบบสมดุลในปี2560ดังนั้นโครงการรับจำนำข้าวจะต้องมีค่าใช้จ่ายไม่เกินปีละ100,000ล้านบาทการเนี่ยปรับลดราคารับจำนำข้าวขาว 100% ข้าวเปลือกนะครับจาก 15,000 ลงเหลือ 22,000 โดยให้มีผลวันที่30มิถุนายนประเด็นที่2ก็คือให้จำกัดวงเงินนะครับไม่เกินครอบครัวหรือว่ารายละ 500,000 บาทประเด็นที่3ก็คือให้ทางกระทรวงเกษตรกระทรวงคลังแล้วก็พาณิชย์เนี่ยไปดำเนินการหามาตรการใดๆที่สามารถจะมาช่วยเหลือดูแลแล้วก็ลดภาระค่าใช้จ่ายลดต้นทุนให้กับเกษตรกรส่วนการรับจำนำข้าวนาปีฤดูกาลผลิตปี 2556/2557จะมีการปรับลดราคารับจำนำจากที่กำหนดไว้เดิมหรือไม่กคช.จะมีการพิจารณาในระยะต่อไป